ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาในเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมทำความสะอาดคลองเปรมประชากรในครั้งนี้เพราะคลองเปรมประชากรเป็นคลองประวัติศาสตร์ขุดขึ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีความยาวตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านจังหวัดปทุมธานีไปสิ้นสุดที่กรุงเทพมหานครตรงคลองประดุงกรุงเกษมรวมระยะทาง50กิโลเมตรเมื่อครั้งเกิดมหาอุทกภัยเมื่อปีที่แล้วเราพบว่าวิธีรับน้ำท่วมได้ดีที่สุดคือการเปิดทางให้น้ำไหลลงทะเลให้เร็วที่สุดดังนั้นในปีนี้ก่อนฤดูน้ำหลากจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าน้ำจะมามากหรือมาน้อยสิ่งที่เราควรทำก็คือตั้งแต่บัดนี้คือความเตรียมพร้อมพวกเราจะช่วยกันวางระบบระบายน้ำให้พร้อมการทำความสะอาดคูคลองจึงถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญโดยบริษัทมติชนจัดทำโครงการ35ปีมติชนร่วมฟื้นฟูประเทศไทยขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ขึ้นเมื่อวันเกิดเป็นสิพิมพ์มติชนเมื่อวันที่9มกราคมปีนี้ผมได้มีโอกาสได้อ่านและฟังความเป็นมาของโครงการและเห็นว่าเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับความร่วมมือและทำความสะอาดคูคลองคือชักชวนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เห็นว่าการทำความสะอาดคลองเปรมประชากรมีความสำคัญอย่างยิ่งและเมื่อมีโอกาสก็ดำเนินการทำความสะอาดคลองเปรมประชากรทันทีและวันนี้คือวันที่2มีนาคมเป็นวันดีเป็นโครงการ35ปีมติชนร่วมฟื้นฟูประเทศไทยได้ร่วมมือกับวัดเปรมประชาโรงเรียนวัดเปรมประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูนกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนหน่วยงานในจังหวัดและส่วนกลางช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้คลองประชากรหน้าบ้านเรามีความสะอาดและพร้อมรับสถานการณ์น้ำแรงน้ำท่วมในโอกาสต่อไปผมเชื่อว่าเมื่อภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมมือกันทุกฝ่ายเมื่อคิดจะทำอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จเช่นเดียวกับการทำความสะอาดคลองประชากรที่ในครั้งนี้ก็ต้องประสบความสำเร็จด้วยดีเป็นอย่างยิ่งผมเชื่อว่าคลองเปรมประชากรจะเป็นคลองสวยน้ำใสเป็นคลองที่ลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องสามารถใช้สอยได้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีผมอาจจะเรียนเพิ่มเติมนิดนะครับที่ตรงนี้ที่โรงเรียนวัดเปรมประชากรนี้นะน้ำท่วมเขาแล้วถึง2เมตรปีนี้เราให้เป็นกันไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงคลองประชากรเปรมประชากรนั้นเนี่ยรับน้ำมาจากตอนบนฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบที่อยู่ในอาณัติกรมชลประทานกระทรวงเกษตรสหกรณ์มีความยาวประมาณ21กิโลเมตรตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมคุยกับท่านจุลีกรมชลแล้วจะพยายามทำน้ำตรงนี้ให้ใสจากต้นทางมาถึงตรงจุดนี้21กิโลเมตรใสสะอาดปราศจากผักตบชวานี่อยากจะให้ทราบแล้วในต่อไปอีกคือ30กิโลจะเป็นหน้าที่กรุงเทพมหานครผมก็ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวไปติดต่อประธานนายกกรุงเทพมหานครแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านยุทธท่านจะรับไปดำเนินการกับกรุงเทพมหานครอีกทีหนึ่งอยากจะเรียนบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่รับให้ทราบในโอกาสนี้ด้วยนะครับผมหวังว่ากิจกรรมวันนี้เป็นเพียงกิจกรรมเริ่มต้นของการดูแลคลองประชากรหวังว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคลองประชากรจะได้รับการดูแลจากชาวตำบลบางพูนโดยมีโรงเรียนวัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูนและหน่วยงานช่วยเหลือกันเกื้อกูลตลอดไป